คือถ้าดูจากรัฐบาลทำเนี่ยผมรู้ว่ารัฐบาลปล่อยให้ท่วมจนหายท่วมไหมแค่นั้นแหละแล้วก็พอท่วมจนหายท่วมคุณธนากรก็บอกพลเอกประยุทธ์ห่วงใยซึ่งธนากรเขาไม่ผิดนะครับคือถ้าผู้บัญชาบังคับบัญชาไม่ทำเนี่ยหน้าที่โฆษกก็คือต้องทำให้สังคมเชื่อผู้บังคับบัญชาทำโดยการบอกว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยแต่ถามว่าตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาที่ภาคใต้หรือภาคอื่นเนี่ยเห็นประยุทธ์ไปลงพื้นที่ไหมไม่มีนะครับทั้งประยุทธ์และประวิตรครั้งสุดท้ายที่ประยุทธ์และประวิตรไปลงพื้นที่เนี่ยคือช่วงที่2คนนี้แข่งกันโชว์ซีนว่าใครมีลูกน้องเยอะถูกจำได้ช่วงนั้นเนี่ยดีแต่ตอนนี้เขาจูบปากกันแล้วนี่ก็ใช่ไงเลยไม่มีใครลงพื้นที่อีกเลยไงแต่ตอนนั้นเนี่ยจำได้ไหมตอนที่ประวิตรไปอยุธยาประยุทธ์ไปนครตอนนั้นนครน้ำแห้งเลยนะครับไม่มีสักหยดนะครับประยุทธ์บอกว่ากูไปดูปัญหาน้ำท่วมที่นครแล้วหลังจากนั้นพอประวิตรไปอีกจังหวัดนึงแถวอีสานประยุทธ์ไปเพชรบุรีน้ำก็แห้งไม่มีสักหยดประยุทธ์ก็บอกกูไปดูน้ำท่วมเพชรบุรีไปดูเตรียมน้ำท่วมแต่พอน้ำท่วมเพชรบุรีจริงประยุทธ์ไม่เคยโผล่ศีรษะไปนะครับนครท่วมประยุทธ์ก็ไม่เคยโผล่ศีรษะไปนี่คือปัญหาของประเทศไทยไงคือแบบคือเขาบริหารประเทศเหมือนเขาคิดว่าเราโง่ก็คงมีคนโง่จริงอยู่ด้วยพี่เพราะว่าเขาก็ยังทำแบบนี้ได้เรื่อยๆทุกปีตลอด8ปีไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วพอถึงเวลาจนตัวก็จะขอเวลาเพิ่มขอโอกาสงานเริ่มไปแล้วเดี๋ยวทุกอย่างคงดีขึ้นในอีกไม่กี่ปีมัน8ปีนะครับแม้แต่ผมว่าเคสน้ำท่วมมันแสดงความไม่มีน้ำใจของคนเป็นนายกไงคือผมไม่ได้ด่าเรื่องเผด็จการใช่ไหมมันเรื่องซ้ำซากอยู่แล้วแต่อย่างน้อยคนเป็นผู้นำเนี่ยควรจะมีหัวใจคือคุณจะเป็นเผด็จการคุณจะบ้าอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องสันดานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนห่วงประชาชนเห็นคนเดือดร้อนอยากไปช่วยบางคนไม่ห่วงอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยคุณเห็นแล้วว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับอาทิตย์นี้ท่วม4วันติดต่อกันนะแล้วคุณไม่พูดอะไรคุณไม่ลงไปเลยเนี่ยมันผมว่าคุณไม่ใช่แค่เป็นผู้นำที่แย่คุณไม่มีความเป็นคนมีหัวใจคือผมไม่อยากใช้คำว่าไม่มีความเป็นคนมันจะแรงเกินไปแต่ผมรู้สึกว่าความเป็นคนสำหรับผมเนี่ยนะเมื่อเห็นคนพื้นที่หนึ่งอาทิตย์นี้คนน้ำท่วม4วันเนี่ยต้องรู้สึกอะไรยิ่งถ้าเป็นคนเป็นผู้นำประเทศมีเงินมีทองมีอำนาจในการใช้ลูกน้องไปทำอะไรได้เนี่ยมันต้องแสดงความรู้สึกแต่เขาเลือกลงที่อุดรเขาไปสะดอกเคราะห์ไงอย่างเงี้ยจำได้ไหมล่ะมีอยู่ช่วงน้ำท่วมภาคใต้มีอยู่ปีนึงก็ไปศรีสะเกษถูกไหมฮะแล้วเหมือนมีอะไรไม่รู้ที่อีสานก็ลงไปที่สุราษฎร์ใช่ไหมไปเกาะสมุยไปหาลุงกำนันแกก็เป็นคนอย่างนี้แกวิ่งหนีปัญหาอยู่แล้วชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งคือโอ้โหเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเอาตรงๆถ้าจะเป็นเรื่องนี้เนี่ยต้องให้อาจารย์ศิโรจน์เลยนะฮะครับคุณธนกรวังบุญคนชนะฮะออกมาบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ก็สูตรแกละฮะห่วงใยสั่งการครับอาจารย์ศิโรจน์ติดตามเรื่องน้ำท่วมตลอดฮะอาจารย์วิโรจน์ผมไม่แต่ธนากรเขาทำหน้าที่ถูกแล้วเพราะว่าพลเอกประยุทธ์แกไม่พูดไงนั่นคือพลเอกประวิตรไม่เคยพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยปากตัวเองนะครับว่าในแง่การเป็นโฆษกธนากรก็ต้องทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อธนากรแถลงว่าพลเอกประยุทธ์ห่วงใยเนี่ยข่าวก็จะพาดหัวประยุทธ์ห่วงใยประชาชนน้ำท่วมใช่ไหมครับแล้วเมื่อข่าวพาดหัวอย่างเงี้ยคนก็จะแบบโอเคประยุทธ์ห่วงใยถึงแม้ความจริงประยุทธ์ไม่ได้พูดอะไรจะพูดกันได้ธนากรเป็นคนแต่คุณธนากรพูดชงให้คือธนากรทำหน้าที่โฆษกถูกต้องแล้วเพราะว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ทำอะไรเนี่ยโฆษกมีหน้าที่ทำให้สังคมรู้สึกว่าประยุทธ์ทำโดยการบอกว่าประยุทธ์ห่วงใยอ๋อนี่ไงพื้นที่ข่าวก็จะมีคำว่านายกห่วงใยปัญหาน้ำท่วมสั่งการแล้วครับนี่ฮะอันนี้คือข่าวบอกว่านายกเนี่ยเป็นห่วงน้ำท่วมนะในพื้นที่ภาคใต้นะฮะก็ได้มีการสั่งการเฮ้ยอาจารย์ซิโร่รู้ได้ไงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อ่านข่าวอ๋อผมรักธนากรอ๋อธนากรเป็นคนตั้งใจทำงานครับติดตามทุกวันติดตามครับนะฮะแล้วเมื่อวานมีข่าวคุณเอกชัยศรีวิชัยด้วยนะคือผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์โชคดีที่ได้ธนากรเป็นโฆษกนะเพราะก่อนหน้านี้ปอเป็นคุณอนุชาเป็นคนอะไรเนี่ยการแถลงข่าวไม่เป็นแบบนี้นะมันจะดูเงียบๆอย่างน้อยธนากรทำให้ข่าวเนี่ยมีข่าวออกว่าประยุทธ์ห่วงใยถึงต่อให้ประยุทธ์ไม่ได้ทำอะไรก็ตามครับแต่มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อด้วยที่จะต้องรับผิดชอบกับการทำงานอย่างเราไว้พาดหัวประยุทธ์ห่วงน้ำท่วมใต้อย่างเงี้ยจริงๆประยุทธ์ไม่ได้พูดอะไรสักคำธนากรเป็นคนพูดใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาสื่อทำงานสื่อก็จะทำงานแบบนี้คือประยุทธ์ห่วงใยประยุทธ์สั่งการแต่จริงๆเนี่ยธนากรเป็นคนบอกนะครับซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยสื่อก็ต้องระวังว่าวิธีของรัฐบาลเขาเป็นแบบนี้ไงก็คือว่าเมื่อประยุทธ์ไม่ทำอะไรในเวลาที่ควรจะทำเนี่ยคุณธนากรก็จะบอกว่าประยุทธ์ห่วงใยประยุทธ์ห่วงใยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องลดการรายงานข่าวในลักษณะนี้ลงจนกว่าจะมีการประกาศทำอะไรจากประยุทธ์ด้วยตัวเองจริงๆอ๋อโอเคเราจะไม่พูดถือผ่านทางโฆษกแล้วเราจะให้เป็นตัวผู้นำพูดเองเพราะว่าโฆษกเราห่วงใยคือนักธนากรเขาคนใต้คนนครเขารู้ปัญหาไงแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่อ่ะคือหน้าที่ของโฆษกเนี่ยเขาทำถูกแล้วแต่หน้าที่สื่อต้องรู้ว่ารัฐบาลตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ตอนนี้นายกทำอะไรอยู่นะโทษนะฮะท่านไม่รู้มันคือท่านกำลังตอบโต้กับบุคคลที่ตอนที่ท่านลงไปที่อุดรอยู่กำลังเมามันอยู่
คือนายกเนี่ยพูดจริงๆทำเรื่องน้ำท่วมแย่แล้วผมเนี่ยดูทุกวันผมโมโหแทนคนใต้เพราะว่า3อาทิตย์นี้3วันแล้วที่มันสลับกันท่วมไงมันท่วมที่ชุมพรแล้วมันก็ไปที่พัทลุงแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้มันก็มาที่สุราษฎร์แล้วทั้ง3เคสเนี่ยพลเอกประยุทธ์เหมือนกับแกไม่รับรู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่ในประเทศนี้3วันที่ภาคใต้น้ำท่วมแล้วมันหนักขึ้นเรื่อยๆไงอย่างชุมพรเนี่ยเดือนเดียว5รอบแล้วอย่างเงี้ยสุราษฎร์เนี่ยจุดที่ท่วมรอบนี้ชัยยาเนี่ยเดือนนี้3รอบแล้วว่าแล้วท่านประยุทธ์ประวิตรเนี่ยไม่พูดอะไรสักคำเลยนะเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าอาจารย์ศิโรจน์ก็พูดอยู่ในกรณีคุณเอกชัยอาจารย์วิโรจน์นะคุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยออกจากบ้านแทบไม่ได้ติดได้กางเกงมาตัวนึงชุดนอนมาชุดแล้วก็มือถือแล้วก็มือถือแล้วก็ขับรถออกมาเนี่ยเกือบไม่รอดต้องแบบให้คนข้างๆมาช่วยพาออกจากน้ำต้อง200เมตรอย่างเงี้ยแล้วต่างกับพัทลุงก็น้ำท่วมคุณธนิวัลกุลมงคลฮะนายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าจากการประกาศขยายเวลาดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง5ทุ่มจากเดิมที่บอก3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็เชื่อว่ามันจะเป็นการดึงบรรยากาศฟื้นแล้วก็จะเป็นการคืนยอดขายได้กว่า 90% นะฮะอันนี้เป็นมุมมองของทางสมาคมภัตตาคารไทยนะฮะเขาก็มองว่าอย่างนี้นะฮะก็บอกว่าเมื่อเปิดให้ดื่มได้ถึง5ทุ่มเนี่ยเห็นว่าบรรยากาศร้านอาหารที่ได้มาตรฐานดังกล่าวมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากนะฮะเพราะนั่งดื่มได้นานกว่าเดิมรวมถึงร้านได้ประโยชน์จากการสถานบริการต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเห็นภาพลูกค้าเข้ามาใช้บริการแน่นตาแบบนี้คาดการว่ายอดขายจะดีดตัวกลับคืนมาได้เพราะธุรกิจร้านอาหารแบ่งรายได้มาจากอาหาร 80% และเครื่องดื่ม 20%ขณะนี้เห็นยอดขายฟื้นมาแล้ว 70% ในภาพรวมนะครับส่วนในเดือนธันวาคมนี้นะครับในธุรกิจร้านอาหารในภาพรวมเนี่ยคาดว่ายอดขายจะฟื้นตัวกลับมาได้ที่ 90% แต่จะถึง 100% หรือไม่เนี่ยต้องประเมินบรรยากาศการซื้อจ่ายใกล้ๆช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าโอไมครอนอะไรนี้จะเป็นอย่างไรครับนะฮะเรื่องนี้ผมว่าอีกยาวเดี๋ยวต้องรอรุ่นโอมิครอนอย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะครับผมมามีข่าวนี้ไหมฮะมีข่าวเพิ่มเติมข่าวไหนฮะอาจารย์เนี่ยหมอโอชิตจี้พลเอกประยุทธ์นะเร่งจองวัคซีนป้องกันโอมิครอนหวังโทษนะฮะหวั่นล้าหลังในอาเซียนนะครับแล้วก็บอกว่าต้องทำงานรวดเร็วกว่านี้นะฮะโดยนายแพทย์โอชิตเกียรติก้องชูชัยสสชัยภูมิพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการระบาดของโอมิครอนเนี่ยนะครับน่าวิตกนะครับและเราต้องเฝ้าระวังซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายและแพร่ไปหลายจุดไปมากกว่า 30-40 จุดแล้วนะครับนอกจากนี้บริษัทผลิตวัคซีนทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาออกแถลงการว่าต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึงจะมีข้อมูลว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยป้องกันโควิดโอไมครอนได้มากน้อยแค่ไหนรวมต้องมาวิเคราะห์ว่าสายพันธุ์โอไมครอนทำลายอวัยวะในร่างกายส่วนใดจะทำลายปอดเช่นเดียวกับเดลต้าหรือไม่นะฮะท่านหมอก็พยายามจะบอกว่าปัญหาของรัฐบาลไทยเนี่ยคือทำงานล่าช้าเพราะต้องได้รับการยืนยันก่อนวัคซีนที่จะสั่งป้องกันไวรัสสายพันธุ์ใดและองค์การอนามัยโลกรับรองแล้วหรือยังซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์และเสียโอกาสในการปกป้องประชาชนในประเทศรัฐก็ต้องทำงานให้ไวอย่าพึ่งตามประเทศอื่นถึงเวลานี้ต้องจองวัคซีนที่จะนำเข้ามาปกป้องเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้แล้วคุณหมอชิ้นเนี่ยพยายามจะบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยตามพื้นบ้านไม่ทันแต่มันก็ยังไม่มีไงไปกันหมดแล้วไอ้วัคซีนใหม่ยังไม่มีไงฮะแต่ว่าไอ้วัคซีนที่ดีเนี่ยที่มันควรจะต้องมีให้กับทุกคนเนี่ยมันก็ยังมาไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ถูกนะครับ